็นอย่างนี้เองเหรอน่าสนใจดีนะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยไอ้หมาบ้าตุ่มไล่อยู่แกก็เห่าได้ตลอดนะเล็ดชี้ใส่ถังรองน้ำอ่ะไม่เป็นเหรอก็ถูกอย่างที่บอกนั่นแหละนะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะทั้งเวทมนต์อัญเชิญทั้งพลังงานอาจโปรตองที่ในนั้นทั้งเรื่องเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นที่โลกนั้นคือมีหลายอย่างมากแต่ยังไงก็ตามโลกโอเมก้าเนี่ยก็เป็นโลกที่เหนือความคาดหมายที่พวกเราคิดไว้จริงๆนั่นแหละมีแต่สิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยแต่เหมือนกับว่าโลกเนี้ยจะมีคอที่ไม่ได้เหมือนกับโลกอื่นด้วยแล้วนะนี่ก็ตามข้อมูลที่พวกเธอสองคนรวบรวมมาเนี่ยก็พอจะเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะถึงแม้จะยังอธิบายอะไรได้ไม่ค่อยเต็มสูบก็ตามก็ยังไงเราก็ควรต้องกลับไปที่โลกโอเมก้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยนะช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับโอเมก้ามากกว่านี้หน่อยจะได้หรือเปล่าเผื่อเธอจะมีมากกว่านี้นะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วนะที่ยังนึกถึงกันแต่ว่าข้อมูลที่ฉันมีก็มีได้ไม่เยอะเท่ากับที่ดีบอกไปนั่นแหละโลกนี้น่าหยุดเติบโตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลังของมันเลยไม่มีการหยุดเคลื่อนไหวหรอกจะให้อธิบายแบบง่ายๆมันก็คือจะไม่ได้แล้วนะเอาง่ายๆเลยก็คือโลกนี้มีพลังที่ไม่สามารถจำกัดที่มีได้นะฉันยุ่งยากจังเลยนะยังไงก็ตามโลกคู่ขนานเนี่ยโอเมก้าเราต้องตรวจสอบให้มากกว่านี้แล้วนะแล้วในระหว่างที่พวกเธอช่วยคนที่ชื่อฮาริเอตในโลกนั้นยังไงก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องโลกโอเมก้าด้วยแล้วก็อย่าลืมล่ะเวลาอยู่ที่โลกนั้นน่ะก็อย่าลืมเรียกตัวเองว่าการ์เดียนด้วยกันแล้วกันนะเพื่อที่จะไม่โดนสงสัยเข้าใจแล้วนะมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะยังไงพวกเราก็อยากจะช่วยคุณฮาริเอตให้ดินแดนของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อยู่ดีจะมีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าปราสาทอะไรนะปราการอสูรนั่นอีกต่างหากยังไงถ้าหากว่าเรานำข้อมูลเกี่ยวกับบัสเตอร์ทาวเวอร์มาศึกษาได้ก็ควรจะรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการกำจัดเจ้าอะไรนะปราสาทยักษ์นั่นได้ด้วยเหมือนกันนะยังไงก็จะพยายามเต็มที่ฉันจะพยายามแค่ไหนก็ตามอ่ะฉันขอไปพักกินข้าวก่อนได้มั้ยทายกาก็คงจะบ่นอย่างเงี้ยแล้วนะแล้วก็โดนลากกลับไปทำงานเลยแต่ก่อนที่ผมจะเล่นเนื้อเรื่องต่อผมต้องเปลี่ยนชุดไทกะก่อนเพราะว่านี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วไทกะแต่งตัวแบบไม่เข้ากับยุคสมัยในโลกนั้นมากเลยแล้วลองคิดดูถ้าว่าไทกะออกไปเดินทงเทงลงเทงโดยใส่ชุดแปลกๆแบบนี้ไปเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะแบบเออหมอนี่ตัวอะไรวะเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนชุดให้ไทกะก่อนส่วนไทกะก็จะบ่นว่าที่ฉันต้องใส่ชุดอะไรเนี่ยฮะรู้สึกลกชะมัดเลยปกตินายก็ใส่ชุดคุมยิงหยุดยาวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฉันรู้สึกลกเพราะว่าชุดก่อนหาดเล่าเออเอาเถอะแล้วว่าแต่ทำไมชิปกับลูเซียนี่ไม่แต่งตัวแบบนั้นบ้างอะซึ่งแน่นอนว่าชิปก็จะบอกว่าฉันน่าเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวอยู่แล้วพวกเขาคิดว่าฉันอันใส่ชุดก่อนอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องใส่ชุดก่อนหรอกส่วนลูเซียก็ใส่ชุดก่อนอยู่แล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดหรอกสรุปแล้วก็คือไทกะโดนบ่นให้เปลี่ยนชุดอยู่คนเดียวโอเคนี่ก็จะเป็นตามเนื้อเรื่องออรี่ที่ผมวางเอาไว้แล้วนะใน EP 5คุณการ์เดียนสินะครับคือเรื่องเมื่อวานนั้นน่ะขอบพระคุณมากจริงๆทำไมเฉพาะคุณแล้วก็อย่าใส่ใจเลยนะพ่อหน้ารอขอบคุณมากจริงๆนะครับที่คุณช่วยท่านหญิงคาริเอะขอบคุณมากจะขอบคุณอะไรอีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะฉันไม่ได้มานี่เพราะอยากจะได้รับคำขอบคุณจากนายหรอกนะว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นไงบ้างฮะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ยันคนดำเนินแผนการบุกโจมตีต่อไปท่านฮาริเอะก็ยังคงพยายามที่จะต่อสู้ต่อขอร้องล่ะคุณขอร้องผมขอยืมพลังการ์เดียนของคุณเพื่อช่วยเหลือโลกของฮาริเอะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยเถิดมีแต่คนขอร้องกันแล้วนะคือขอถามหน่อยสิ
ทานฝั่งคุณไม่คิดจะใช้เอมิล่าจริงๆงั้นเหรอก็รู้แล้วนะว่ามันสิ่งที่ใช้นั่นน่ะมันอาจจะดูอันตรายแต่ว่าพลังนั้นน่ะก็น่าจะช่วยเหลือให้พวกคุณสามารถต่อสู้ในการลบได้ดีขึ้นไม่ใช่หรอนอกจากนั้นถ้าการที่คุณไม่ใช้พลังของเอมิล่าแต่อีกฝ่ายใช้น่ะก็เป็นการทำให้คุณเสียเปรียบมากเลยนะยังไงก็ตามความปรารถนาขององค์หญิงน่ะพวกเราน่ะไม่คิดที่จะใช้มันตามที่องค์หญิงปรารถนาหรอกการสร้างโลกนี้โดยไม่พึ่งพลังของดอกไม้น่ะคือความฝันขององค์หญิงเพราะฉะนั้นพวกเราสาบานแล้วว่าจะไม่ใช้พลังของดอกไม้นั่นเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นพลังที่น่าชิงชังพลังของดอกไม้ที่ทำให้โลกนี้ต้องเสื่อมถอยเนี่ยพวกเราไม่คิดที่จะใช้มันเด็ดขาดผู้ที่ใช้พลังของดอกไม้นี่เนี่ยมีแต่พวกที่โง่เขาและเราแต่จะทำให้โลกนี้ถึงจุดจบไวขึ้นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผมถึงได้ขอร้องให้คุณช่วยต่อสู้ร่วมกับท่านหญิงฮาริเอะพร้อมกับทุกคนด้วยเถอะได้โปรดถ้าเป็นพลังของคุณแล้วก็ต้องทำได้แน่ถ้าเป็นคุณแล้วก็ต้องกำจัดลูอะไรนะ ชื่อใครแล้วนั่นอ่ะอ่านยังไงปะเออก็มีแต่คนขอร้องเรื่องแบบนี้กันแล้วนะนายเนี่ยก็จนรัดพัดดีกับองค์หญิงคนนั้นมากจนเลยนะก็น่ารอไม่คือผมเนี่ยเพื่อทุกคนแล้วไม่สิเพื่อพวกเราทุกคนบนโลกนี้รวมถึงองค์หญิงด้วยพวกเราจะต้องทำให้โลกนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เพราะฉะนั้นท่านกาเดียนได้โปรดช่วยได้โปรดช่วยองค์หญิงด้วยเถอะผมขอบพระคุณจัดใจจริงๆที่คุณช่วยองค์หญิงยังไงก็อยากจะให้คุณช่วยร่วมต่อสู้กับพวกเราด้วยจริงๆได้โปรดเถอะนะผมขอร้องล่ะขออภัยจริงๆผมพูดมากไปหน่อยไปละบอกเลยว่าแปลแบบขอไปทีมากเลยผมเนี่ยบางคำก็แปลออกบางคำก็แปลไม่ออกไอ้ตายสิฮาริเอะเนี่ยโชคดีจังเลยนะที่มีผู้ชายดีๆแบบนี้อยู่ข้างๆเนี่ยเขาเป็นองครักษ์ไม่ใช่หรือไงฮะเชียร์ล่ะอย่าคิดอะไรแปลกๆเชียร์ล่ะจะว่าไปจริงๆแล้วไทกะมีชุดนึงนะไม่ใช่ชุดข้างนอกนะแต่ชุดข้างในผมลืมเปลี่ยนชุดข้างในให้เป็นชุดแบบอัศวินเลยคือตอนนี้เปลี่ยนแต่ชุดข้างนอกชุดข้างในยังดูเป็นชุดแบบยานอาร์คอยู่เลยให้ตายเหรเชียร่าก็แบบจินตนาการไปไหนของเธอแล้วเนี่ยฮะตอนนี้เหมือนหัวเธอเนี่ยจะคิดไปไกลโหนจนถึงกับขั้นคิดเรื่องครอบครัวแทนองค์หญิงก็แล้วเนี่ยนี่เธอจะจิ้นกันไปไกลถึงไหนเนี่ยฮะกลับมาก่อนมันต้องโอเคนะมันต้องโอเคนะเธอทำได้อยู่แล้วร่างกายยังสั่งกลัวไม่หยุดเลยไอ้ตายสิจะกลัวตอนนี้ไม่ได้นะทุกคนกำลังหวั่นพึ่งเธออยู่นะห้ามหวาดกลัวสิเราต้องเป็นกำลังให้กับทุกคนเพราะอย่างนั้นขอร้องล่ะฮาริเอะเลิกสั่นสักทีเถอะมันโอเคนะอย่ากลัวเลยไอ้คุณไทกะขออภัยด้วยจริงๆคือฉันกังวลนิดหน่อยนะก็เลยเผลอทำกิริยาที่ไม่น่าจะให้ใครเห็นเข้าเอาเถอะก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะที่ฉันจะเห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นน่ะว่าแต่ว่าเธอน่ะโอเคหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าหากว่ากลัวมากนักก็อย่าก็ไม่ต้องออกไปลงสนามรบก็ได้นี่นะทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นด้วยนะฮะวงหญิงขอบคุณที่เป็นห่วงนะคุณไทกะแต่ว่าฉันน่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกยังไงฉันก็ต้องต่อสู้ร่วมกับทุกคนนะการต่อสู้ร่วมกับทุกคนเนี่ยมันคือหน้าที่ขององค์หญิงที่จะช่วยเหลือประเทศนี้นะการปล่อยให้ประชาชนของตัวเองต้องไปพบเจอกับเรื่องอันตรายอายตนหน้าโดยที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยเนี่ยฉันยอมรับไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าฉันจะกลัวมากแค่ไหนก็ตามฉันก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้หรอกนะ
ฉันจะต้องสู้และถวายชีวิตไปพร้อมกับทุกๆคนถึงแม้ว่าอาจจะฟังดูไม่ค่อยอาจจะฟังดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เถอะแต่ว่าฉันเองก็ยังกลัวอยู่ไม่ต่างจากทุกๆคนหรอกนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะพยายามให้เต็มที่เลยนะความมุ่งมั่นนั่นน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าเธอน่ะอย่าฝืนตัวเองให้มากไปเลยเดี๋ยวจะล้มป่วยเอาจนทำให้ทหารเขาขวัญหนีตีฝ่อซะเปล่าๆถ้าไม่ไหวก็ไปพักซะเถอะน่ะคุณน้องหญิงแต่ว่าถ้าอยากจะสู้นักฉันก็ไม่ห้ามหรอกนะหลังจากนั้นผมว่าฮาริเอะน่าจะเอาดาบฟาดหน้าสันดาบฟาดหน้าโอเคคุณฮาริเอะแล้วแผนการลบต่อไปจะไปยังที่ไหนนั่นหรอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโลกของเรานั้นมีอยู่4ดินแดนที่ขึ้นที่ปกครองดินแดนนี้อยู่ซึ่งดินแดนที่เราอยู่ตรงนี้ถูกเรียกว่าคอนิวเป็นดินแดนแห่งเวทมนต์ที่ปกครองดินแดนแอนทั้งหลายซึ่งแน่นอนฉันเป็นลูกสาวของราชาผู้ปกครองดินแดนคูนิวแห่งนี้หมายความว่าเธอเป็นองค์หญิงของทหารที่เราสู้อยู่นะเดี๋ยวก่อนสิฉันว่ามันแปลกๆนะนี่จะบอกว่าเธอกำลังต่อสู้อยู่กับทหารของพ่อตัวเองนะหลายคนตกใจเรื่องที่เธอเป็นองค์หญิงแต่ซาไทกะเนี่ยตกใจเรื่องที่ว่าที่เธอสู้กับกองทัพของตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับว่าพระราชาของอาณาจักรเนี่ยจะดูแปลกๆไปพระราชาหลงระเริงกับพลังของเจ้าไอ้ดอกไม้นั่นมากเกินไปจนตอนนี้กลายเป็นพวดบ้าอำนาจไปแล้วเพราะแบบนั้นเพราะว่าท่านพ่อกับฉันหลงระเริงไปกับพลังอำนาจของดอกไม้นั่นในฐานะลูกสาวและผู้ที่จะปกครองดินแดนนี้สืบทอดต่อฉันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอาณาจักรแห่งนี้ถึงแม้น่าจะหมายถึงการที่จะต้องต่อสู้กับราชาก็ตามยังไงก็ตามฉันจะละทิ้งดินแดนแห่งนี้ไม่ได้ชะตากรรมนั้นอยู่ในมือของฉันฉันจะต้องกำราบความบ้าคลั่งของพระราชาและกลับคืนสันติสุขให้กับดินแดนแห่งนี้ให้จงได้เพราะฉะนั้นได้โปรดเถิดท่านไทกะพลังของคุณนั้นจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือและสร้างอนาคตที่ดีให้กับอาณาจักรแห่งนี้ได้โปรดช่วยเป็นกำลังให้กับเราด้วยเนื้อเรื่องพ่อตีกับลูกคุ้นไหมลูเซียเหมือนพ่อลูกใครสักคนแถวนี้เลยนะที่ตีกันอยู่เนี่ยหลังจากนั้นไทกาก็จะโดนลูเซียต่อยหน้าไปชนกับกองอาวุธแถวๆนั้นจิตกัดองค์หญิงไม่พอจิตกัดลูเอาเรื่ององค์หญิงมาจิตกัดลูเซียต่อแต่ก็นะเนื้อเรื่องขององค์หญิงผมไม่ทันสังเกตนะเนี่ยคือตอนผมเล่นเนื้อเรื่ององค์หญิงครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้อ่านสคริปต์เนื้อเรื่องไงเพราะอยากจะมาเสพตอนแคสแต่ว่าพอลองมาเล่นแล้วแบบนึกดีๆเนี่ยเนื้อเรื่องออริลูเซียของผมกับเนื้อเรื่องขององค์หญิงเนี่ยเกือบจะคล้ายกันนะต้องย้ำนะว่าเกือบจะคล้าย คือเหตุผลที่ลูเซียเกลียดพ่อไม่ได้เหมือนกับองค์หญิงองค์หญิงนี่ไม่เกลียดพ่อได้ซ้ำแต่พ่อเขาหลงระเริงในพลังเขาเลยต้องไปตีกับพ่อ แต่ลูเซียเนี่ยคือเกลียดเลยส่วนสาเหตุก็ไม่ได้เหมือนกันนะว่าใครอยากรู้ก็เรามาถามดูในเพจแล้วกัน
ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรพ่อของฮาริเอะซึ่งกองทัพของเราจะใช้สัญลักษณ์กุหลาบกับดาบผสานกันนะซึ่งตอนนี้กองทัพของฮาริเอะแล้วก็เราเดินทางไปยังหมู่บ้านตรงส่วนนี้เพื่อใช้เป็นที่เติมเสบียงกับพักคาร์ดแรมโอ้ท่านหญิงทาริเอะยินดีต้อนรับกับครับครับเดี๋ยวนะเวลาเขาบอกว่ายินดีต้อนรับกับองค์หญิงเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะผมลืมประโยคจำได้แต่ตอนพูดกับราชาจะใช้กับองค์หญิงที่ใช้คำว่าอะไรนะไม่น่าจะใช่ฝ่าบาทใช่ไหมน่าจะใช้คำว่าอะไรต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆถึงฉันจะรู้สึกรบกวนมากเกินไปหน่อยก็ตามแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้พวกเรานั้นมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกเราจะต้องนำสันติสุขกลับมาสู่ดินแดนแห่งนี้ให้จนได้เพราะฉะนั้นช่วยอดทนหน่อยนะเหมือนทุกคนจะจงรักภักดีกับเธอมากเลยนะต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้ลำบากแต่ที่นี่เนี่ยเคยเป็นบ้านพักต่างราคาที่ฉันเคยมาอาศัยอยู่นะไม่ใช่สิผมน่าจะแปลผิดแต่บ้านที่เขาพูดถึงนี่มันหมายถึงบ้านยังไงวะเรียกว่าไงดีทุกที่สำหรับองค์หญิงคือบ้านหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นหรอมั้งทุกที่สำหรับองค์หญิงก็คือบ้านของเขาบ้านขององค์หญิงไม่ได้หมายถึงปราสาทอย่างเดียวน่าจะหมายถึงทุกที่ที่เป็นอาณาจักรอย่างนี้แหละคือเขารักมากจนเหมือนเป็นบ้านของตัวเองน่าจะประมาณนั้นแหละนะถ้าผมแปลไม่ผิดถ้าผิดก็ขออภัยล่วงหน้าจะว่าไปตาสัญลักษณ์ที่ผมติดไว้ให้ด้านหลังของไทกาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นตราอาร์คน่าจะเข้ากันนะแต่อันนี้มันผมกำลังคิดอยู่ว่าตราประจำทีมของท่านชิปเอ้ยของพี่ชิปเนี่ยจะให้เป็นตราแบบไหนดีคิดตรามีน้อยมากเลยเรามาบ่นนอกเรื่องทำไมเนี่ยมากลับเข้าเรื่องต่อเปิดประตูจะเข้าไปแล้วนะประมาณนั้นมากกว่าไม่น่าจะใช้คำว่าเปิดประตูน่าจะบอกว่าจะเข้าไปแล้วนะแหมไม่คิดเลยนะว่าจะมีแขกที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาที่นี่ด้วยท่านพี่เนี่ยจะมัวแต่ยืนว่าจะมัวแต่ใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับที่นี่นานไหมเนี่ยออกมาช่วยกันหน่อยก็ดีนะแหมพี่น่ะยังมีเวลาที่ต้องช่วยเหลือโลกนี่ตั้งเยอะเสียงนี้มันเคยรู้จักกันกันเหรอแหมแขกในวันนี้เนี่ยเหมือนจะเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านะรู้สึกคุ้นๆทำไมกันอ่ะทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ทำไมแกหินยังมีชีวิตอยู่ลูเซอร์ใช่แล้วชื่อของผมคือลูเซอร์แต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงงั้นเหรอเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเฮ้อแม่ไม่คิดเลยนะว่าชื่อของผมจะมีคนรู้จักไปถึงที่อื่นด้วยถึงจะไม่เข้าใจก็เถอะนะหรือว่าคุณจะเป็นสปายขนจักรพรรดิกันแน่ท่านพี่ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยนึงเขาน่ะเป็นคนที่ช่วยชีวิตหนูไว้นะอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นสปายง่ายๆแบบนั้นสิคิดว่าลูเซอร์เป็นพี่น่ะหมายความยังไงกันน่ะจะวางใจได้ง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอฮาริเอะเธอไว้ใจคนที่เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกได้งั้นเหรอต่อให้เขาช่วยเหลือเธอหรือว่าพาเธอกลับบ้านได้เธอจะบอกว่าเขานั้นน่าไว้ใจได้ตลอดเวลาเหรอท่านพี่เข้าใจแล้วนะใช่ใจเย็นลงก่อนได้ไหมแม้ทำเป็นคุณเจ้าหญิงใจร้อนไปได้ไม่จะเห็นต้นขึ้นเสียงกันเลยนี่นะยังไงก็ตามเถอะนะพี่น่ะวางใจเขาได้เลยเขาน่ะเป็นคนดีนะเขาไม่ใช่สปายแน่นอนฉันน่ะจะไม่วานใจใครจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะว่าเขาน่ะดีจริงหรือว่าข้าเป็นสปายยังไงก็ขอจับตาดูไปก่อนนะเพื่อความ
พื่อความแน่ใจอะไรกันฮะไอการสนทนาแบบนี้นั่นไงเหมือนกับที่อัลมาสั่งพูดไม่มีผิดเลยที่ว่าโลกนี้น่ะมีคนที่ตายไปแล้วอยู่เหมือนกับเป็นความฝันของโลกคู่ขนานคนที่ตายไปแล้วในโลกโอ้ของเราถึงได้มาอยู่ที่โลกนี้แต่เขาก็ไม่มีความทรงจำของโลกนั้นอยู่เลยทำให้ลูเซอร์ไม่รู้จักพวกเราสินะแต่ว่าที่ว่าลูเซอร์เป็นพี่ชายของฮาริเอะนี่มันเกินคาดไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยแต่จะว่าไปท่านสีผมท่านสีตามันก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะอาจจะเกิดเฮ้ยทำอะไรนะมาจะลงนะนี่แกจะทำอะไรเธอน่ะเนื้อแฟรี่เหรอเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออนึกว่าจะมีอยู่แค่ในตำนานสิเนี่ยแม่อย่างนี้นี่เองคุณคนจะเป็นคนที่มาจากโลกส่วนที่อื่นสินะดูแล้วไม่น่าจะรู้จักโลกแห่งนี้ด้วยซ้ำนี่คุณรู้ด้วยอย่างนั้นเหรอผมน่าไม่ได้มีเวทมนต์อะไรพิเศษที่โสขนาดนั้นหรอกนะก็แค่ใช้ความรู้ที่ได้มาจัดการอ่านหนังสือเพื่อวิเคราะห์และสรุปออกมาด้วยตามความคิดเห็นของผมก็เท่านั้นแหละสรุปแล้วพวกคุณน่ะไม่ได้อยู่ที่โลกนี้ใช่ไหมล่ะเพราะโลกของเราน่ะไม่มีแฟรี่อยู่หรอกแล้วแม้ว่าจะดูคุณส่วนไหนก็ตามคุณก็ดูไม่เหมือนจะเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาจัดหัดพลังของดอกไม้เลยด้วยซ้ำก็มีข้อสรุปแค่อย่างเดียวคือคุณไม่ได้อยู่ที่โลกนี้น่ะแหละถึงจะไม่เข้าใจก็เถอะนะว่าคุณน่ะสามารถบินได้ยังไงหรือจะมีความเร็วแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าตำนานก็คือตำนานยังไงตอนนี้มันเป็นความจริงไปแล้วเลยนะเดนโชนี่อะไรตัวเย่จริงๆคือมีดูใครมันก็น่าปลื้มจริงๆนั่นแหละที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้ฉันอยากจะตรวจสอบมากกว่านี้จังเลยถึงแม้จะไม่มีความทรงจำจากโลกถึงแม้เขาจะไม่มีความทรงจำจากโลกเก่าแต่ลูเซอร์ยังไงก็เพียงเป็นลูเซอร์คนเดิมไม่ตายสิช่วยทำอะไรสักอย่างสิช่วยฉันทีนายอยากจะจับแฟรี่ไปตัวนี้ไปจับไปผ่าทดลองศึกษาใช่ไหมอ๋อโอเคสิแต่ช่วยจ่ายตังค์มันหนึ่งล้านได้ไหมแล้วจากนั้นก็โดนลูเซียตบหน้าเฮ้ยเนี่ยทำแบบนั้นได้ที่ไหนอ่ะก็ได้โทษทีนะแต่คนให้นายศึกษาใยนี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าใยนี่น่ะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญกว่าฉันนะแม้น่าเสียดายจังเลยนะเนี่ยผมน่าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟรี่มากกว่านี้แท้ๆโลกนี้น่ะไม่มีแฟรี่ที่อยู่แล้วผมเลยอยากจะหาข้อมูลมากกว่านี้สักหน่อยแต่ก็เอาเถอะถ้าคุณพูดอย่างนั้นก็ควรจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่ศึกษาแล้วนะยังไงก็ตามก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละว่าโลกนี้ตอนนี้ตกอยู่ในสงครามตอนขอให้คุณมาเข้าร่วมสงครามกับพวกเราเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยนะสรุปแล้วก็คือคุณอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังเวทที่อยู่ในดอกไม้นี้สินะก็นะถ้าใครยังจำลูเซอร์ได้ลูเซอร์คือผู้รอบรู้ทุกอย่างนะถึงแม้ชื่อของเขาจะบ่งบอกเลยนะว่าเป็นไอ้ขี้แพ้แต่เขาก็เป็นตัวละครที่ฉลาดที่สุดในเกมนี้เลยนะเพราะเขารอบรู้ไปซะทุกอย่างจริงๆอ่ะและสิ่งใดก็ตามที่เขาไม่เคยรู้เนี่ยเขาก็จะพยายามขนขวาแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับมันให้ได้เรียกว่าเป็นหนอนหนังสือเลยก็ว่าได้นะนะก็ยังไงซะพลังที่ล้นออกมาอยู่ในดอกไม้เล่มดอกไม้ดอกนี้น่ะไม่ใช่พลังธรรมดาที่คนทั่วไปจะสามารถควบคุมได้หรอกนะพลังที่อยู่ในดอกไม้นี้น่ะมันอันตรายเกินกว่าที่คนทั่วไปจะใช้ได้หากใช้โดยไม่ระวังแล้วก็อ
ผลผลิตแห่งความมืดอาจจะฝังเข้าไปยันจิตใจและทำให้คนนั้นอันคุ้มข้างก็ได้ก็นะมันเป็นเหมือนพรหรือของขวัญจากพระเจ้าที่เราไม่สมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วนะของขวัญจากพระเจ้าที่ไม่สามารถเอามาเล่นได้เนี่ยนะแหมฟังดูน่าเสียดายชะมัดジョジョに世界を狂わせていく魔性の花形容するなら悪魔ยังไงก็ตามพลังเวทที่อยู่ในดอกไม้นี้เนี่ยมีพลังอันวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สามารถอัญเชิญได้แม้แต่ปีศาจขนาดยักษ์เลยล่ะแต่ว่าผู้ที่ใช้นั้นก็ต้องมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากเช่นกันถึงจะสามารถอัญเชิญอสูรออกมาได้ก็นะสรุปง่ายๆถ้าคนใช้ไม่อ่อนแอก็จะได้แต่พวกปีศาจลูกกระจอกเลยนะพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งนั้นเหรอแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นยังไงแม้ถ้าคุณแฟรี่อยากจะรู้มากขนาดนั้นผมก็จะพยายามตอบนะผมก็จะตอบให้นะพลังมานาที่อยู่ในดอกไม้นี้เนี่ยจะเชื่อมต่อและดูดกลืนพลังวิญญาณของผู้ใช้ไปในเวลาเดียวกันหากจะใช้พลังเวทมนต์ที่อยู่ในดอกไม้นี้จำเป็นจะต้องจ่ายพลังวิญญาณของผู้ใช้ออกไปในปริมาณที่มากเท่าเทียมกับพลังเวทเข้าเทียมกับสิ่งที่เราจะเชิญออกมาฟังดูแฟนตาซีดีไหมล่ะแต่ว่าการทำแบบนั้นก็จะเป็นเหมือนกับการฆ่าตัวตายไปช้าๆด้วยเช่นกันถ้าหากว่าผู้ใช้นั้นไม่สามารถควบคุมพลังของมันได้แล้วก็ผู้ใช้ก็จะถูกพลังของมันกืนกินจิตใจไปจนสุดท้ายแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากขุนเชิดที่ถูกความมืดครอบงำก็เหมือนกับพระราชานั่นแหละที่ถูกฆ่าโดยพระราชาเองเขาน่ะใช้พลังของดอกไม้จนตอนนี้ถูกพลังความมืดที่ตัวเองควบคุมกุมฆ่าตายจนกลายเป็นหุ่นเชิดให้กับความมืดนั้นไปแล้วฟังดูแล้วเหมือนดาร์กเกอร์เลยนะหรือบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันกับเพอร์ฟาวดัสเนสก็เป็นไปได้พันดีพลังที่แท้จริงของดอกไม้นี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเพอร์ฟาวดัสเนสก็ได้นะยังไงก็ตามการที่จะใช้พลังของดอกไม้นี้จำเป็นต้องมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งและมากพอที่จะอัญเชิญเอิญอสูรเหล่านั้นออกมาด้วยสินะแล้วคุณที่จะเอามันออกไปใช้สู้ด้วยหรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะพวกเราน่ะไม่สามารถอัญเชิญเอิญอสูรไม่สามารถอัญเชิญประการอสูรได้หรอกมีแต่จะฆ่าตัวเองซะเปล่าๆถ้าหากว่าใช้พลังของเจ้าสิ่งนี้ออกนี้น่ะนะขอบคุณสำหรับการดูนี่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ตามที่เธอพูดนั่นแหละนะไฮฮาริเอะขอบคุณสำหรับการโดเนทไลฟ์เซเวอร์ครับผมそして今僕の研究成果によって世界が蝕まれているそれもまた事実だถ้าอย่างนั้นพวกนายก็ไม่มีแผนที่จะรับมือกับเจ้าพวกนี้เลยสินะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะผมเองก็พยายามที่จะคิดแผนอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะให้คิดแบบกระทันหันเลยมันก็คงจะยากการจะหาทางล้มเจ้าพวกนี้ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องศึกษาอะไรหลายอย่างกว่าจะคิดแผนที่แยบยลออกมาได้เลยนะハリエットがいなければ、おそらく僕はルツと同じような道をたどっていたはずだ。確かに魔人城を生み出してしまったのは兄様です。ですが、あれを撃破するための召喚術、バスタータワーを作り出したのもルーサー兄様なのです。สรุปโดยง่ายๆเลยก็คือนอกจากพลังของบัสเตอร์ทาวเวอร์แล้วก็ยังไม่มีวิธีไหนที่จะต่อกรกับเจ้าปราการอสูรนั่นเลยสินะให้ตายสิหยุดอยากสมัคร
ก็นั่นแหละนะและถ้าว่าพวกเราใช้พลังของดอกไม้นี้แล้วเชิญปราการอสูรเพื่อไปสู้กับปราการอสูรแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากที่พระราชาทำและฆ่าตัวเองนั่นแหละฟูเซซูรุฟ国家転覆に等しい研究他にどんな冤罪が並べられてたかエフィメラが発見されたのは私たちが生まれるよりも前その効果は絶大なものでしたがยังไงก็ตามการที่เราจะช่วยเหลือโลกนี้ได้นะฉันไม่คิดว่าการยืมพลังนี้มาใช้จะเป็นทางออกหรอกเพราะฉะนั้นเพื่อที่ระหว่างที่พี่ลูเซอร์นั้นหาทางการวางแผนการอันใหม่เราจะต้องล้มพวกประการอสูรนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะช่วยโลกนี้สรุปแล้วก็คือจนกว่าจะสู้จนหยดสุดท้ายคนเราก็จะมาถอยกลับไม่ได้นะเพื่อที่จะทำให้โลกนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราจะเป็นต้นกำจัดเจ้าประการอสูรนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะยึดคอนปราสาทคืนก็นะสิ่งที่ขวางทางเราอยู่ก็มีแค่ประการอสูรเท่านั้นนั่นแหละที่เหลือน่ะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมากนั้นหรอกแต่แผนการที่จะล้มมันได้ง่ายๆเนี่ยสิมันยังต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยแล้วนะยังไงก็อดทนหน่อยละกันเอฟิเมราが人を狂わせるから。ก็เลยจะศึกษาเจ้าดอกไม้นี้ไปสักพักเลยสินะตามนั่นแหละความลับที่จะกำจัดประการอสูรได้มันถูกซ่อนเล่นอยู่ในดอกไม้นี้นั่นแหละยังไงก็ตามในระหว่างที่ฉันกำลังศึกษาดอกไม้นี้อยู่ทางเดียวที่จะกำจัดประการอสูรได้ก็ยังคนมีแต่บัสเตอร์ทาวเวอร์เท่านั้นแหละที่จะสามารถทำลายบาเรียของมันได้ฉันชัวร์เลยว่าพลังมานาของพวกคุณน่ะน่าจะใช้ได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องใช้พลังของดอกไม้นี่หรอกแล้วผมก็ไม่ชัวร์ด้วยว่าการใช้พลังของดอกไม้นี้จะส่งผลอะไรพวกคุณบ้างเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องขอฝากพลังของพวกคุณเพื่อช่วยฮาริเอะกับผมด้วยแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกผมน่าจะทำช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยังไงก็ต้องหาแผนการที่จะทำลายบาเรียแล้วก็ประการอสูรนั่นให้ได้แน่นอนครับจนกว่าจะถึงตอนนั้นทางเดียวที่เราจะกำจัดประการอสูรก็คนมีแค่มาสเตอร์ทาวเวอร์ยังไงก็ต้องขอฝากให้พวกคุณช่วยเพิ่มพลังให้กับมันแล้วก็ดูแลมันเป็นอย่างดีด้วยนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าเป็นพวกคุณแล้วก็ตอนมีผู้รอดชีวิตมากกว่านี้แน่ขาดความวุ่นวายยังคนอยู่ทำไมต้องมีความวุ่นวายทำไมต้องมีความกระหายนั้นตอนนี้ควรต้องศึกษาเป็นหัวเป็นเพราะดอกไม้นี้แท้ๆโลกนี้ถึงได้กลายเป็นโลกที่น่าชิงชันไปถ้าหากไม่มีพลังคนดอกไม้นี่แล้วก็โลกนี้ก็คนไม่ล่มจมขนาดนี้หรอกท่านพี่ลูเซอร์ผมแปลแบบงงๆนะก็ให้อธิบายแบบง่ายๆก็คนจะเป็นตอนนี้ลูเซอร์เขากำลังวางแผนว่าจะพยายามทำลายเจ้าประการอสูรนี่ยังไงจัดการศึกษาเจ้าดอกไม้นี่โดยที่เขาก็บ่นในช่วงท้ายด้วยแหละว่าเพราะว่าพลังวิเศษพรสวรรค์นั้นพรช่วงนิรันดร์แฟนตาซีที่ผมอ่านเนี่ยผมอาจจะหน่อยแฟนตาซีที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงอัศจรรย์ละมั้งก็เรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่ดอกไม้นี้ประทานให้กับพวกเรานั้นเป็นเหมือนกับคำสาปที่ทำให้โลกนี้ค่อยๆตายลงอย่างช้าๆไปด้วย เขาก็เลยรู้สึกเศร้าที่แบบกว่าเราจะรู้ว่าไอ้พลังที่อยู่ในดอกไม้เนี่ยมันเป็นผลร้ายกับโลกเนี้ยแล้วก็ใช้มันจนเรียกว่าโลกนี้ใกล้จะถึงวันแตกดับลงอย่างช้าๆแล้วอ่ะโอเคลูเซอร์ก็ยังดูน่ากลัวเหมือนเดิมเลยนะแต่เหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นภัยกับพวกเราเขาน่าจะพยายามช่วยเราอย่างสุดความสามารถเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะสมบูรณ์ยังไงในที่ก็ตามเจ้าพลังลึกลับที่อยู่ในดอกไม้นี่ไทกะพลังที่อยู่ในดอกไม้นี้เป็นพลังโปรตอนไม่ผิดแ
แต่ว่าดอกไม้นี้น่ะยังไงก็ตามคริสตัลที่เกิดขึ้นมาในตัวปีศาจพวกนั้นน่ะเหมือนกับดาร์เกอร์เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นไม่ผิดแน่พลังที่อยู่ล้นอยู่ในดอกไม้นี้พลังโปรตอนสีดำนั้นก็เป็นของเพอร์ฟอลดัสเนสแน่นอนถ้าอย่างนั้นดอกไม้นี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเพอร์ฟอลดัสเนสก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงเราจะหาทางช่วยคุณฮาริเอะยังไงดีนะตอนมีศรัทธาหน่อยนะยังไงก็ขอหาของกินก่อนแล้วกันไว้ค่อยไปคิดเรื่องกำจัดดอกไม้นี่ทีหลังเดี๋ยวจะเรียกคนสวนให้แล้วกันนะพูดเล่นไม่ได้ไทกาเอ้ยพอทุกอย่างลูเซอร์มักรอบรู้และรู้เรื่องทั้งหมดและในโลกนี้ลูเซอร์มันยังเป็นคนดีอยู่จนสักพักจะโดนอันนี้เราจะเลิกสปอยล์อ่ะโอเคเฮ้ถ้าทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 6:00 น.จนถึง 3:30 น.ก็คือถ้าหากว่าเลย 3:30 น.แล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจัดผมไปก็อย่าลืมมากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสงสัยว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง